Seed X Society สวัสดีครับชาวซีดขอต้อนรับสู่การกลับมาของ Seed X Society นะครับผมดีเจบาสกฤตยุทธพงศ์นพคุณครับรับรองนะครับว่ากลับมาครั้งนี้นะครับทุกเรื่องราวครับที่เราขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะฮะทุกเรื่องที่สุดอึ้งทึ่งเสียวนะครับเราจะได้แชร์กันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Secret เรื่องของเซ็กส์นะครับหรือว่าเรื่องของความรักหรือว่าเลิฟนั่นเองและวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรายังมีนายแพทย์ของเราเหมือนเดิมนะครับนายแพทย์กัมปนาทตันสิทธบุตรคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกัมปนาทนะครับก็ดีใจนะครับที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังคิดถึงแฟนรายการอยู่ทุกคนนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งดีเจสาวนะครับนั่นก็คือดีเจกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เหลืองอุทัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสหัวผมจะหลุดจากบ่าจากข้าวว่านี้แหละครับไม่มันก็ต้องแปลกแปลกสิจะมาสวัสดีกันแบบโอ้ยเบื่อไม่ได้ตอนแรกเรามีเทคสองนะครับจะมีเทคสองตอนแรกเราจะเอายังไงนะขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ใช่ไหมครับมันตึกไงเพราะว่ามั่นใจว่าขาเล่นพิลาติสมาได้ได้มาแล้วไม่ขึ้นเข้าขาแข็งแรงไม่พอไม่ได้อันนี้คือพิลาติสยังไม่แข็งแรงพอนะครับยังไม่ได้นะครับเราอยู่ด้วยกันครับทั้ง3คนนี่แหละนะครับผมนะฮะก็จะมาร่วมถกประเด็นต่างๆรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่ใช่เกี่ยวกับกระแสสังคมอะไรทุกอย่างใช่ครับแซ่บๆเลยใช่แล้วครับช่วงนี้มีข่าวไหนที่สะดุดตาคุณหมอบ้างครับวันนี้เราจะคุยเรื่องวัยรุ่นใช่ไหมก็เป็นเรื่องของวัยรุ่นเนาะหนูว่าตอนนี้วัยรุ่นแซ่บทุกเรื่องเลยอ่ะไม่รู้จะเรื่องไหนก่อนที่นี่วันนี้เจอวัยรุ่นไงหรอคะหนูดูวัยรุ่นไม่ใช่ผมนะคนนี้แล้วแหละใช่ค่ะเพราะคุณหมอก็คือมองผ่านมาทางนี้เลยใช่ใช่คือยังสงสัยว่าออกมาจากเรือนจำหรือเปล่าทำไมคะใส่ไปที่คอมันเป็นสไตล์ค่ะมันเป็นสไตล์อย่าให้ทุกถามยี่ห้อนะครับอะไรให้มันแบบเยอะๆหนักๆเข้าไว้เพราะเดี๋ยวแบบจะได้ไปนวดไงเดี๋ยวกลัวนวดแล้วแบบไม่เสียแบบเมื่อยไม่คุ้มไม่คุ้มเงินก็เลยต้องใส่ให้มันเยอะๆเข้าไว้แต่ว่าตอนนี้วัยรุ่นเนี่ยแบบแซ่บแซ่บหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องแบบที่ว่าคิดว่าแซ่บสุดแบบเวลาคุยกันเพื่อนๆน่ะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นใช่ไหมครับที่ดาราวัยรุ่นคนหนึ่งที่โอ้โหกำลังรุ่งเลยนะครับก็มีแบบมีภาพหลุดออกมาใช่นะเกี่ยวกับการเสพยานั่นเองทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์วุ่นวายแล้วก็แบบอะไรยังไงใช่ครับผมนะเหมาะสมไม่เหมาะสมเอาจริงๆคิดว่ายังไงอ่ะวัยรุ่นกับยาเสพติดคิดว่าเราก็เห็นใจนะเพราะว่าวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้แต่ก็มีคนผู้ใหญ่แอบน้อยใจไงว่าไม่เห็นใจเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นใจทุกคนนะเพราะจริงๆเราทุกคนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยก็เป็นคนซึ่งบอกคิดว่าหนึ่งอาจจะผิดพลาดไปรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องคิดถึงเสมอก็คือว่าเขาน่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตอะไรบางอย่างที่ซ่อนๆอยู่แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นโรคจิตนะครับอาจจะแค่มีปัญหาในชีวิตอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดอ่ะสำหรับหนูคิดว่าอะไรหรือว่าเอาแบบพูดแบบเป็นวัยรุ่นแบบปกติอ่ะคือเรารู้ว่ายาเสพติดอ่ะไม่ดีอย่าบอกว่าวัยรุ่นคนไหนไม่รู้รู้หมดครับถูกป่ะแต่ว่าแค่รู้แล้วแบบบางทีบางคนอ่ะอยากลองอยากลองแค่ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าลองแล้วทุกคนจะติดไม่ใช่ว่าลองแล้วคือเราพูดเลยว่าแบบส่วนใหญ่อะต้องเคยลองแต่ว่ากรณีของดาราสาวคนนี้พลาดตรงไหนหรือว่าเวลาที่ทุกคนคุยกันคือเขาถ่ายรูปมาเลยพลาดตรงนี้ใช่ใช่ซึ่งเขาอาจจะแบบเล่นๆแอคเล่นๆหรืออะไรก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปตามที่บอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันพลาดตรงที่เขาถ่ายรูปจะถามว่าวัยรุ่นทุกคนรู้ไหมว่ายาเสพติดไม่ดีอะรู้นะไม่โง่เลยทุกคนรู้ถ้าไม่รู้ว่าไม่ดีแล้วจะรู้ได้ไงว่าไปหาซื้อมาจากไหนจริงๆบอกว่ามันมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเราไปเข้าใจว่าเสพไปแล้วผอมเสพไปแล้วหน้าใสสวยเด้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ถ้าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุว่าความเข้าใจผิดตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยใครเป็นคนบอกเขาหรือว่าทัศนคติหรือว่าค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องของการต้องมีรูปร่างดีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกวัยรุ่นนะแต่บางทีวัยรุ่นให้ความสำคัญตรงนี้มากจนเกินไปเนี่ยจนทำให้ตัวเองต้องพลาดกับเรื่องของยาเสพติดเข้ามาใช่ไหมครับใช่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดของวัยรุ่นนะฮะซึ่งวัยรุ่นบางทีต้องการปลูกฝังเยอะมากมายนะครับต้องการความรู้หน่อยอ่ะบางทีก็วัยรุ่นก็ปึ๊กไปหน่อย ปึ๊กอ่ะเข้าใจคำว่าปึ๊กปะไม่เข้าใจครับโง่ไงโง่โง่ปึ๊กอ่ะควายอ่ะเป็นวัยรุ่นก็โง่บ้างอะไรบ้างแต่หมอก็เห็นด้วยกับคลิปนะที่บอกว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะ
อย่าเล่นกับสื่อเยอะเกินเช่นทำไมต้องมีการถ่ายรูปล่ะจริงๆไม่ได้บอกว่าสนับสนุนให้ไปทำแล้วแอบทำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองจะต้องไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่าให้มันหลุดออกมาดีกว่าเราจะได้เก็บความลับของเราแล้วค่อยไปแก้ไขกันทีหลังใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบตัวอย่างที่แบบบางทีมันเหมือนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นให้เราได้คุยกันในวันนี้ใช่ไหมคะพี่บาสใช่ครับผมหรือว่าจะไม่โยนมาแล้วนะนะฮะซึ่งประเด็นวันนี้เขาจะเกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละนะครับแต่ว่าจะเป็นหัวข้อที่ซอฟต์ลงมานะครับผมนะฮะซึ่งเราจะมีช่วงใหม่ครับชื่อว่าช่วงของ Seed Expo นั่นเองช่วง Seed Expo นี้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยจะไปสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นมาว่าเขาคิดอะไรกันอยู่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันนะครับว่าตอนนี้อะไรกำลังแบบเป็นที่น่าสนใจของเหล่าวัยรุ่นใช่ครับคือแบบไปสำรวจมาจริงๆนะถูกต้องครับ100คนจากทุกที่เลยแล้วก็เลยกลายมาเป็นประเด็นให้เราได้คุยกันในวันนี้ใช่ไหมคะดีเจบาร์ดใช่แล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่นอนกับช่วงหน้าช่วงใหม่ของเราเลยนะครับกับ Seed Expo ติดตามฟังครับSeed X Society.